ปิดกล่องสุ่มกันนะคะแล้ววันนี้ก็คือพิเศษมากเพราะว่าเราก็แบบไปเจอร้านละหนึ่งเขาก็คือขายเป็นกล่องสุ่มแบบโมเดลฟิกเกอร์แบบอนิเมะอะไรต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเปิดให้ทุกคนดูแต่คือเราไม่รู้จักอะไรเลยคือการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราดูมีแค่แบบโดราเอมอนคนนั้นแต่ผมก็เลยมีแม่วันนั้นเรามีดูแต่ละมูนก็รู้จักแค่แต่ละมูนอะแค่แต่ละมูนตัวเดียวเลยคราวนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเปิดมาแล้วไม่รู้จักเลยเนี่ยมันน่าจะเหงามากๆเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาซองมาเป็นตัวช่วยของเราในวันนี้นะคะซึ่งกล่องนี้นะคะก็คือราคา 6,500 บาทนะคะพี่ต้องคาดหวังตัวที่อยากได้อะไรในนี้ไหมคะคือโดยปกติเราถึงแม้จะไม่เคยดูวันพีซนะแต่ทุกครั้งที่พูดถึงวันพีซหรือว่าเปิดกล่องสุ่มมาแล้วเจอคาแรคเตอร์คือเรารู้สึกว่าทุกคนรู้สึกได้เลยรู้สึกว่าคุ้มค่าเลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะดีพร้อมอยากเจอแบบ Attack on Titan แรกเราจะจับเลยว่ะเรามาเปิดกันดีกว่าหนึ่งสองสามหุ้ยแกเรื่องใหญ่แล้วตัวอะไรเฮ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้คือกันดั้มกันดั้มกันดั้มไม่เพราะว่าหุ่นยนต์ญี่ปุ่นเองมีหลายซีรีส์หลายแบบมากเลยเนี่ยชาร์ปนี่ใช่กันดั้มปะช่วยอะไรเลยมันคือลบแล้วกันโหคือยังไม่ต่อเลยอ่ะเฮ้ยได้อยู่อ่ะใหม่กริปเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะกันดั้มจริงด้วยนี่ไงเออว้าต่อไปนะคะเป็นแบบน้องแม่มดน้อยน่าเป็นการ์ตูนที่ยุคใหม่ขึ้นอะซึ่งไม่รู้จักเอางี้ละกันถามคนดูแล้วกันว่าใครเห็นตัวไหนวินาทีที่เท่าไหร่ก็คือคอมเมนต์มาบอกกันได้ตอนนี้ที่เห็นคือแบบตัวละครผู้หญิงเยอะมากใช่เนี่ยตัวละครแบบนั้นแล้วเลยอะแบบเอาแล้วไททันที่ฉันรู้จักอยู่พี่หายไปเลยเอาล่ะตัวต่อไม่รู้เหลือหรือเปล่าน้องคนนี้นะคะหัวสีส้มไม่ทราบชื่อไม่รู้จักชื่อจริงๆอะโอ้ยแต่อันนี้ซอฟต์ดูดอันนี้ซ้ำมาเนี่ยมีข้างในมีซ้ำด้วยนะแต่เอาตัวข้างบนก่อนดีกว่าตอนนี้เป็น School Idol Project คือเคยเห็นแต่ไม่เคยดูค่ะแล้วคือใหม่มากแบบไม่เคยแกะเลยอ่ะพี่มันดูใหม่มากจริงทุกอันเลยอ่ะหรือไม่ก็คือเจ้าของเก่าอาจจะแบบเก็บไว้ดีมากๆอันนี้มือสองจริงมีรอยแกะแล้วอันนี้จะเป็นแบบพวกประเภทที่อยู่ตามตู้หยอดตู้คีบในสเกมเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้มีความแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะให้น้องมีความแบบเซ็กซี่มากแต่มันสวยมากเลยเนาะแบบรายละเอียดดีอ่ะเดี๋ยวเราแกะออกมาตั้งให้หมดเลยจะยืนทั้งทีต้องแบบบิดขาประมาณนี้ด้วยสวยงามมากเลยอ่ะนี่จะเด่นอันนี้คือชื่อน้องสกูลไอดอลโปรเจกต์เหมือนกันนะคะเราแกะอันเดียวก็เพียงพอไหมคะนี่เพราะว่าหน้าตาน้องเหมือนกันเลยอุ้ยนี่ก็สกูลไอดอลเหมือนกันนะนี่ก็สกูลไอดอลโปรเจกต์แต่นี่เหมือนมีความเป็นเนนโดรอยนะแต่ก็ไม่เห็นยี่ห้อเนนโดรอยนะคะทุกคนเนนโดรอยก็คือตัวที่มันจะตัวเล็กๆแต่หัวแบบน่ารักจะมีความหัวโตๆนิดนึงใช่ค่ะใช่ต่อฮะเท่าที่เราเปิดมานะคะก็อย่างที่บอกว่ามีแต่คาแรคเตอร์ผู้หญิงนั้นเลยจริงนี่เจอสกูลไอดอลอีกแล้วว่าซอฟว่าถ้าเกิดใครที่แบบเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะเป็นพอดูค่อนข้างจะได้ครบวงแล้วอะตอนเนี้ยใช่แล้วก็ควรจะเปลี่ยนชื่อคลิปว่าเปิดกล่องสุ่มสกูลไอดอลใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้คริสเมจิกอะคาเดมี่ค่ะเห็นคุ้นๆแต่ซอฟไม่เคยดูนะแม่มดหน่อยน่ารักอะโอ้จริงตัวนี้คู่เดียวกันกับก่อนหน้านี้แน่เลยตัวนี้อาจจะไม่ก็ได้นะน่าจะไม่แหละไม่คุ้นเลยโอเคค่ะแล้วก็ School Idol อีกแล้วค่ะท่านนี่ซ้ำในตรงนี้ไม่ซ้ำนี่เกือบครบวงจริงๆนะเนี่ยซอฟมีตัวดีกว่ามีใครรู้บ้างไหมสี่ห้าไม่มั่นใจเลยอันนี้เราเจอเรื่องอะไรอ่ะไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นสักอันซอฟไม่คุ้นอ่ะใครคุ้นใครทราบบอกหน่อยนะคะคือบางตัวเนี่ยญี่ปุ่นมีฟิกเกอร์ก็จริงแต่ไม่ได้มีการ์ตูนก็มีนะค่ะคาแรคเตอร์เฉยๆในนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเขาเป็นไอดอลแบบเป็นตัวคาแรคเตอร์เฉยๆนะไม่ได้มีการ์ตูนเนี้ยเหมือนอะไรเลยแล้วมีคอนเสิร์ตมีอะไรนี้ด้วยใช่ไหมเลิศหรูอลังการมากอ่ะต่อค่ะเหมือนมิกุเราจะมิกุเธอรู้หน้าด้วยอ่ะเราไม่เห็นจำหน้าเขาได้มิกุนี่ไงเขาถือต้นหอมนี่หรอต้นหอมแล้วก็แบบผมสีฟ้าครามชมอะไรนะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องเอาซ้อมมานะคะแต่ว่าซ้อมไม่มั่นใจว่าตัวอื่นๆแบบเป็นวงเป็นเพื่อนๆละกันอ่ะเป็นมิกุ and friend ซึ่งเราควรจะสุ่มเฮ้ยเราต้องแกะเลยมันเป็นสุ่มในสุ่มจริงๆนะเราควรจะคือถ้าได้มิกุก็รู้สึกคุ้มค่าขึ้นนิดนึงเพราะเราได้น้องมิกุเหตุผลมีแค่มิกุคือน้องต้นหอมเนี่ยหรอใช่ที่ถือต้นหอมเกิน1 2 3ไม่ใช่นะคะเป็นน้องผมสีน้ำเงินที่ใส่ไมค์แบบเฮดเซตด้วยโอเคอันนี้ซอฟไม่รู้จักอันนี้ชื่ออะไรนะไม่แน่ใจเลยสีฟ้าไคโตอ๋อจริงๆเขาบอกแต่ข้างนอกเราแน่เลยแต่เราไม่เห็นอ๋อเออว่ะใช่เขาไม่แตะไว้เพราะอันนี้มันแกะมาแล้วอะถูกแกะมาแล้วต่อค่ะน้องคนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนดิไอดอล M Aster 2คืออะไรวะน่าจะเป็นอ๋อไอดอล Masterเขาใส่เป็นตัวแอดเป็นแทนตัวเองไอดอล Master 2ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเป็นการ์ตูนไหมอ่ะน้องคนนี้ชื่อว่าชิฮายะอุ้ยมีมันออกอ๋อไงเราโดนภาษาญี่ปุ่นอุ้ยมีมันออกภาษาญี่ปุ่นชิฮายะ
เดี๋ยวนะเราจะเฮ้ยเจออะไรที่แบบฉีกตีนกับความเป็นไอดอลครับพี่เราเจอมอนสเตอร์ฮันเตอร์มันมีชื่อของแพลตฟอร์มคือมอนฮันจริงๆแล้วมันไม่รู้ว่าเราเข้าใจถูกไหมนะคะคือคอมเมนต์ได้แต่ว่าจากที่ซอฟเล่นเหมือนกับว่าเป็นแค่ตัวละครชายหญิงนะแล้วมันก็เป็นเกมออนไลน์แล้วก็ฟาร์มวิวทำนั่นทำนี่น่าจะเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งแบบนั้นนะซอฟเดาวิมีสองกล่องซอฟว่ากล่องนี้คืออะไรน่าเป็นที่ตั้งอะไรอย่างงี้ป่ะเอ้ยไม่หนิมันก็มีที่ตั้งแล้วนี่หว่าโอ้มีซีดีเดี๋ยวนะทำไมต้องมีซีดีอยู่ในเฮ้ยโอ้แฮนเกมเหรอยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวนะซอฟตื่นเต้นกับมอนทันสิงห์ลอม for window ทันอ่ะต่อนะคะน้องคนนี้เขียนว่า snow halation super premium figure series น้องผู้หญิงคนนี้นะคะก็มีความเป็นไอดอลน่ารักก็สู้ไอดอลโปรเจกต์เหมือนกันเอาเหรอเออว่าจริงด้วยแต่ตัวนี้เหมือนอาจจะเป็นแบบ collection พิเศษหรือเปล่าเป็นไปได้แบบ snow ใช่ใช่ใช่อุ้ยคืออะไรก็ว่าอีวาเกเลียนนี่เองก็ว่าทำไมเรารู้สึกคุ้นๆมันมีความเก่าของสกอตเทปอยู่นะเหลืองเชียวเป็นจริงค่ะสกอตเทปเหลืองมากไม่รู้จักเลยอะสิ่งที่ซอฟพูดมาก็คือหุ่นตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวหนึ่งที่เรามีก็คือเป็น School Idol Project อีกแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชันคล้ายๆตัวนี้แต่เป็นคนละตัวกันคือเป็นหิมะชุดหิมะเหมือนแบบชุดเซมอีกเพลงหนึ่งชุดเซมใช่เหมือนเป็นชุดเซมใช่ชุดเซมอีกเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะเอาทุกอย่างมาเรียงแบบแกะออกมาจากกล่องเรียงรายให้สวยงามแล้วดูกันอีกทีนึงว่าได้อะไรบ้างนะคะตอนนี้เราเหลือตัวเล็กตัวน้อยโอเคงั้นเราระวังไว้ก่อนแล้วกันนะได้ได้ได้ดื้อตอนนี้เราเหลือแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วอันเนี้ยสวัสดิ์พี่ส้มต้องรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรารู้จักอุลตร้าแมนโอ้โหไม่ได้มาตัวเดียวเพราะเขามาถึง2ตัวแต่ท่านี้ดูแย่มากจริงนะอุ้ยเขาเต้นอยู่ไงแลบลิ้นเขาแลบลิ้นด้วยเฮ้ยอันนี้มดเอ็กป่ะใช่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 ป่ะมดเอ็กซ์อยู่ที่ไหนอ่ะใครรู้จักยากอีกแล้วยากอีกแล้วแต่ตัวนี้น่าเกลียดจริงอ่ะแล้วแลบลิ้นด้วยไม่รู้เลยแลบลิ้นเลยโอ้จริงมันเป็นตัวแบบทำกวนแต่อันนี้ดูเป็นคลาสสิกที่สุดชอบเจอเหมือนจริงนี้มันเล่นอะไรได้พี่ส้มจริงเหรอเติมเฮ้ยมันมีความแบบจริงจริงอาจจะอ๋อกดแล้วมันอึชไว้สับสับคาราเต้สับสับไม้อ่ะอึชว้าวเจ็บจุ้มเลยเท่ากับว่าไอ้ของสวยงามข้างหลังนี่ไม่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นไงวันเตอร์แมนจับแขนได้ไว้เจ๊ต่อไปค่ะไอ้ตัวนี้ซอฟซอฟรู้จักไม่มั่นใจน่าจะมาจากเรื่องจอมตัวรูเป็งต้องประกอบนิดนึงนะคะถ้าซอฟบอกผิดก็คอมเมนต์บอกนะเพราะเราก็ไม่มั่นใจแต่เราว่าน่าจะใช่มีอะไรอีกอ่ะให้ตัวนี้คุ้นเอ๊ะตัวนี้คุ้นจังมีใครคุ้นไหมไม่ใช่เราเราไม่คุ้นเฮ้ยแต่นี้ก็โปเกมอนหรอนี่คือโปเกมอนเหรอใช่สักตัวนึงแต่ซอฟไม่รู้ชื่อในอันด้านหลังมีเขียนด้วยค่ะว่าโปเกมอนแต่เดี๋ยวนี้โปเกมอนเยอะมากเยอะที่เรารู้เราก็จะแบบค่ะเราเล่นเกมเรายังจำไม่ได้เลยอะชื่อมันเรายังจำไม่ได้แบบบางตัวเราเห็นหน้าเรารู้แต่ว่ามันคือโปเกมอนเลยแต่เราอะไม่เคยจำชื่อมันอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเราไม่ใช่โปเกมอนมาสเตอร์ใช่ค่ะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะกล่องเราก็คือโล่งโจ้งแล้วขอเวลาไปประกอบร่างน้องๆแต่ละคนแล้วมาตั้งโชว์ทีเดียวให้ทุกคนดูกันดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วเราได้อะไรบ้างแป๊บนึงเดี๋ยวนี่เราก็ต่อทุกอย่างเรียงรายอยู่ข้างหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ฝั่งนี้จะหนักหน่อยก็คือน้องๆจาก School Idol Project นั่นเองนะคะใช่ค่ะใช่หลายตัวใส่ชุดเหมือนกันน่าจะแบบเป็นชุดเต็มอย่างที่บอกมีหลายซิงเกิลน่าจะมีหลายซิงเกิลนะคะบางตัวก็แต่งตัวแตกต่างกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือให้น้องอิงช่วยแบบเซิร์ชหาราคาตัวละ500น้องคนนี้800น้องคนนี้2,500อะไรเงี้ยก็แบบว่าเออราคามันก็แตกต่างซึ่งสองมองว่าราคาที่ต้องคุ้มไหมก็6,500สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าจริงๆเราสามารถไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้เลยได้เลยไงแต่อันนี้มันก็สุ่มๆแต่ถ้าได้เลยจะไม่ได้ฟีลลิ่งสุ่มใช่ก็ไม่ได้ฟีลลิ่งสุ่มคือเวลาเราสุ่มอ่ะสิ่งที่ได้มันคือประสบการณ์อะไรบางอย่างจริงค่ะจริงค่ะแต่ว่าอย่างพวกตัวบางตัวอย่างที่เราเห็นถ้ากับกล่องไหนที่เขียนว่าเซก้าอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่ไม่ได้มีวางขายแบบเข้าห้างร้านของเล่นแล้วก็ซื้อได้เลยมันต้องแบบไปสุ่มไอ้พลาสติกไปเขียนมันต้องไปหยอดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปเขียนแบบใช่ค่ะใช่ซึ่งถ้าเกิดเราแบบไม่เก่งอ่ะบางทีมันเราอาจจะเสียหายมากกว่าแบบอย่างเงี้ยเราสูงอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาว่านะใครว่าคุ้มไม่คุ้มก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณซอฟมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่มานั่งงงๆด้วยกันรู้สึกไม่ได้ช่วยเลยไม่แต่จริงซอฟก็ยังรู้จักแบบบางตัวบ้างนะ
ส่วนเรานั้นรู้จักอยู่ตัวเดียวคืออุนตะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่องของซอฟปอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย